ย้อนอดีตวัชระเรศรวิวัชระวงศ์ในวันหวนคืนแผ่นดินไทยคุณค่าของมรดกมาจากผู้สืบทอดคือข้อความที่วัชระเรศรวิวัชระวงศ์เผยแพร่ผ่านทางบัญชีเฟซบุ๊กส่วนตัวในวันที่9สิงหาคม2566พร้อมโพสต์รูปขณะเดินทางไปบ้านแห่งความหวังของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่วัชระเรศรทำระหว่างการเดินทางกลับมายังประเทศไทยครั้งแรกหลังรอคอยกับแผ่นดินเกิดมายาวนานกว่า27ปีวัชระเรศรวิวัชระวงศ์หรือที่ประชาชนคนไทยคุ้นเคยในชื่อท่านอ้นเกิดเมื่อวันที่27พฤษภาคม2524เป็นโอรสหรือลูกชายคนรองของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ซึ่งเกิดกับสุจาริณีวิวัชระวงศ์โดยมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันอีก4คนได้แก่จุฑาวัฒน์วิวัชระวงศ์พี่ชายคนโตนายแพทย์จักรีวัฒน์วิวัชระวงศ์น้องชายคนกลางดร.วัชรวีวิวัชระวงศ์น้องชายคนเล็กและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาคณิษฐาองค์สุดท้องจากบทความอ่านประวัติศาสตร์สาธิตจุฬาเรื่องเล่าลบเลือนของศิษย์เก่าผู้เกือบจะได้เป็นเจ้าฟ้าโดยเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์เมื่อวันที่22มิถุนายน2565ระบุว่าวัชระเรศรเริ่มเข้ารับการศึกษาชั้นประถมวัยที่โรงเรียนอนุบาลจุฬารัตน์ในกรุงเทพมหานครและเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงสั้นๆระหว่างปี2530ถึง2532จากนั้นย้ายเข้าไปโรงเรียนจินดาเป็นเวลา1ปีก่อนจะเดินทางไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรในปี2534บทความดังกล่าวระบุว่าเรื่องที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ก็เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักเรียนสาธิตจุฬาที่ฐานรุ่นนั้นเนื่องจากในช่วงเช้าของทุกวันจะมีเสียงหวอของรถเจ้าหน้าที่ที่นำขบวนเสด็จซึ่งจะมาส่งท่านในช่วงหลังเวลากิจกรรมหน้าเสาธงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะนั้นดำรงพยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเคยเสด็จมาที่โรงเรียนสาธิตจุฬาเพื่อทอดพระเนตรละครพ่อขุนผาเมืองที่แสดงโดยนักเรียนเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมายุครบ5รอบในปี2530จึงอาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นไปได้ที่เสด็จมาทอดพระเนตรพระราชโอรสของพระองค์คือหม่อมเจ้าวัชระเรศรซึ่งน่าจะเป็นพระราชโอรสเพียงองค์เดียวที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้เมื่อวัชระเรศรเดินทางมาถึงสหราชอาณาจักรในปี2534ก็ได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนซันนิงเดลค่ายพระตำหนักคิงปริเซตซึ่งเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของพระราชวงศ์ไทยในเมืองซันนิงฮิลมณฑลเบิร์กเซียของอังกฤษมาอย่างยาวนานจนกระทั่งวัชระเรศรจบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนซันนิงเดลในระดับมัธยมศึกษาวัชระเรศรและพี่ชายคนโตได้เข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมฮาโรในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นโรงเรียนประจำสำหรับนักเรียนชายล้วนที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงจนกระทั่งปีพ.ศ. 2540สี่พี่น้องจึงได้โยกย้ายไปใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชนที่สหรัฐอเมริกาพร้อมด้วยมารดาโดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามสกุลวิวัชระวงศ์แก่พวกเขาทั้งหมดหลังลงหลักปักฐานในดินแดนแห่งใหม่วัชระเรศรได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทรินิตี้รัฐฟลอริดาสหรัฐจนจบชั้นมัธยมปลายโดยต้องทำงานพิเศษนอกเวลาเรียนเพื่อหาเงินมาช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวและเก็บเงินเป็นค่าเล่าเรียนของตนเองด้วยแม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบากแต่วัชระเรศรก็ประสบความสำเร็จในการศึกษาเป็นอย่างดีโดยสามารถคว้าปริญญาตรีและโทสาขานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสเตนสันและเข้าสู่เส้นทางอาชีพทนายความปัจจุบันวัชระเรศรทำงานกับบริษัทที่ปรึกษากฎหมายแมนนี่กอร์ดอนเซเลอร์
ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแทมปารัฐฟลอริดาสารสายใหญ่ข้ามขอบฟ้าวัชรเรศรมีความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องของกฎหมายสิทธิมนุษยชนและกิจการผู้ลี้ภัยทั้งยังเป็นประธานและผู้ก่อตั้งกองทุนการศึกษาซึ่งมอบทุนการศึกษามรดกไทยให้กับนักเรียนไทยที่ขาดแคลนเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนชาวไทยได้ระลึกถึงประเทศบ้านเกิดของตัวเองและทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติเว็บไซต์ของกองทุนระบุว่าในปัจจุบันมีนักเรียนไทยในอเมริกาที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาระหว่างการศึกษาอยู่เป็นจำนวนมากและเพื่อสนองนโยบายของกองทุนที่มุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมของไทยรวมทั้งเพิ่มโอกาสในการศึกษาให้กับนักเรียนไทยจึงได้จัดให้มีการรับบริจาคทุนการศึกษาโดยมีเป้าหมายที่จะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้มีความภาคภูมิใจและมีความสนใจในมรดกวัฒนธรรมไทยเป็นประจำทุกปีเพื่อใช้สำหรับการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมไทยในงานระดมทุนครั้งที่7ที่ร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งในนครนิวยอร์กเมื่อวันที่10เมษายน2562วัชระเลศรกล่าวเปิดใจกับสมาชิกชุมชนคนไทยในต่างแดนที่มาร่วมงานว่ามีคนหลายคนถามว่ามีแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้เปิดไทยสกอร์ลาซิฟันนะครับก็มาจากประสบการณ์ของตัวเองนะฮะเวลาเราผ่านความยากลำบากมาเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าคนอื่นที่กำลังลำบากอยู่ก็ต้องการความช่วยเหลือด้วยนะครับผมมาอเมริกา22ปีแล้วมีแต่คุณแม่มีแต่น้องๆมีแต่พี่ชายไม่รู้จักใครไม่มีใครอยากจะช่วยเหลือไม่มีทรัพยากรนะครับมาในฐานะผู้ลี้ภัยไม่มีที่จะอยู่มาในประเทศใหม่ที่ไม่รู้จักภาษานะครับเป็นเวลาที่ลำบากมากไม่มีทางออกยกเว้นจะต้องช่วยเหลือตัวเองต้องหาความรู้เข้าตัวต้องหาอะไรที่มาเป็นอาชีพพอเลี้ยงตัวเองได้มันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลยนะครับก็ต้องทำงานช่วยตัวเองต้องยืมเงินเรียนนะครับไม่มีค่าซื้อหนังสือก็ต้องทำงานผมยังจับได้งานแรกของผมเลยในอเมริกานี่ก็มีผลการทำอาหารขายงานแรกของผมก็คือขายฮอทดอกที่เดย์โทน่าไฟฮันเดที่เดย์โทน่าบีดนะครับเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนงานที่สองคือขายเครื่องดูดฝุ่นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อไม่เป็นทนายเนี่ยผมก็เป็นแม่บ้านได้ทั้งทำความสะอาดทั้งทำอาหารนะครับคือเวลาผ่านมากับตัวเองแล้วได้รู้สึกประสบการณ์ชีวิตเนี่ยนับว่าเป็นชีวิตที่เป็นครูเป็นอาจารย์จริงๆตอนสมัยอยู่เมืองไทยโตขึ้นมาในวังเนี่ยผมไม่เคยนึกเลยว่ามหาเล็กคนที่มาวันนี้เขาตื่นกี่โมงเขาเหนื่อยไหมเขาม่วงไหมว่าที่เขาจะยกอาหารมาที่โต๊ะถาดข้าวเนี่ยเขาเดินกี่ก้าวเขาทำช้อนหล่นไหมหรือว่าทหารตำรวจที่เดินทางอารักขาเนี่ยเขาต้องมาถึงที่ทำงานกี่โมงที่บ้านเขาต้องดูแลลูกเต้าหรือเปล่า